อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคู่ซ่าปลาภัยวันนี้กับเรื่องราวของคนที่ชอบสะสมของเก่าของโบราณจนทำให้ความซวยมาตกกับคนในครอบครัวเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนเก่าๆมันก็มีไอ้พระเหรียญอะไรเก่าๆอ่ะแล้วก็ไปเก็บมาตอนที่ทีมงานจะมาผมนอนตรงนี้คนเดียวผมได้ยินเสียงกุ๊กเกิ๊กผมก็หันไปมองตรงประตูหลังบ้านอ่ะคล้ายๆมีคนสูบบุหรี่เดินไปเปิดประตูหลังบ้านเลยก็ไม่มีเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวแบบว่าทุกวันโกนวันพาร์ทเห็นสิ่งลี้ลับแล้วหนูโดนอ้างทุกคืนทุกวันทุกคืนหนูเหนื่อยจนไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยจับมือหน่อยจับดิมาเป็นไงลูกพาผมไปดูของเก่าที่พ่อเก็บมาหน่อยดิมันคืออะไรอ่ะบทสรุปเรื่องราวของบ้านหลังนี้หมอปลาและทีมงานคู่ซ่าปลาภัยจะช่วยได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันครับทีมงานคู่ซ่าปลาภัยลงพื้นที่ตำบลคลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตามคำร้องขอความช่วยเหลือของคุณมายที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์มาเล่าให้ทีมงานฟังว่าพ่อของตนนั้นชอบสะสมของเก่าของโบราณตอนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจนทำให้เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้พ่อเคยเสียชีวิตและฟื้นมาแล้วถึง2ครั้งรวมไปถึงตนเองนั้นมีพฤติกรรมเห็นผีและรู้สึกว่าผีอยู่กับตนเองตลอดเวลาซึ่งก่อนทีมงานจะลงพื้นที่มายนั้นมีอาการผีเข้าหนักขึ้นทุกวันภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข137อาถรรพ์ของเก่าของโบราณเมื่อก่อนอยู่ตลาดสามย่านกลางคืนเขาทำงานรปภ.มันก็มีไอ้โรงเรียนเก่าๆงูนี่ไงต้องอะไรงูนี่เราก็ไปเก็บมาก็เช่นพระเช่นเหรียญอะไรเก่าๆอ่ะแล้วมันมีตอนไหนที่พ่อมีอาการเจอผีอ๋อมาอยู่นี่มาอยู่นี่ก็คือหนูย้ายมาอยู่ได้ที่นี่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะก็จะมีคนที่เขาเช่ากับพ่อมาก่อนแล้วเขาได้ย้ายออกหนูก็ได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองคืนแรกที่กลับมาอยู่ก็คือมีนกแสกอะค่ะมาร้องหน้าบ้านแล้วก็ได้ยินกันแค่2หนูกับแม่ได้ยินกัน2คนพอตอนเช้ามาได้ถามบ้านอื่นก็คือเขาไม่ได้ยินกันแล้วหลังจากนั้นอาการหนักขึ้นยังไงบ้างหนักขึ้นก็คือตอนที่อยู่ที่กรุงเทพค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเครื่องรางหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะหนูก็คือหนูเริ่มที่จะเห็นสิ่งลี้ลับแล้วหนูโดนอ้างทุกคืนทุกวันทุกคืนหนูเหนื่อยจนไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวแบบว่าทุกวันโกนวันพาหนูจะนอนไม่ได้หนูจะสั่นแบบเหมือนเจ้าเข้าค่ะแม่ก็จะคอยเอาน้ำมนต์ให้กินคืนที่ว่าจะร้ายสุดๆที่โทรหาพี่ตอน 2:00 น.ก็บอกแม่หนูอยากจะลำตอนนั้นเริ่มแบบขนลุกสู้ขึ้นมาไม่เคยเป็นเนี่ยเขาจะคางเนี่ยอย่างนั้นก็สังเกตนะแล้วก็ลองเอะใจแล้วมีน้ำมนต์พระอาจารย์นะคะที่เราไปนักเลยมาให้น้องแต่น้องไม่กินรู้ดมก่อนแล้วบอกไม่เอาหนูไม่กินปัดพอโดนแขนน้องบอกว่าร้อนเขาพูดกันนะคะว่าหมู่บ้านมันเป็นประชาเก่าแล้วลักษณะที่หนูเจอที่หนูโดนอัมแล้วก็สิ่งที่หนูเจอหนูเป็นยังไงบ้างชอบฟังเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงที่เขาตามหนูตลอดแล้วเขาก็มาอัมแล้วเขาก็มาฝันมาบอกพยายามบอกให้หนูอยากให้หนูเป็นสื่อกลางระหว่างโลกสิ่งลี้ลับกับโลกมนุษย์
จนกระทั่งที่พ่อไปเกิดอุบัติเหตุค่ะช่วงปีที่แล้วประมาณกลางปีที่ประมาณแยกหมู่บ้านเนี่ยค่ะทางเลี้ยวข้างบ้านค่ะเขาไปเจอก็คือไปเขย่าก็คือฟื้นขึ้นมาปุ๊บก็รอบสองก็คือมาเหมือนหลับไปบนห้องอะค่ะประมาณ40นาทีแม่ก็ขึ้นไปดูก็คือตัวเย็นตาขาวหมดแล้วประมาณ40นาทีแม่กับพ่อก็ฟื้นขึ้นมาพ่อบอกว่ามีผู้หญิงพาเขาไปเที่ยวแม่ผมก็นอนเฉยนอนหลับเฉยแฟนมาปลุกตัวผมก็ไม่รู้เรื่องฝันว่ามีคนพาไปเที่ยวไปโน่นไปนี่เลยผมจะฝันเห็นคนที่แก่คนที่ตายไปแล้วอ่ะฝันทุกวันเลยและคืนเมื่อคืนก่อนผมก็นอนอยู่นอนอยู่พัดลมเนี่ยตัวพัดลมตัวเนี้ยผมก็โอ้ทำไมมันร้อนยังไงงูนี้อ้าวใครมาปิดพัดลมกูวะนึกว่าแฟนลงมาปิดผมก็เดินจะไปเปิดพัดลมพัดลมติดอีกอะไรผมคิดในใจอะไรวะก็ลงมานอนต่อผมก็ได้ยินเสียงกู้เกิ้ลกู้เกิ้ลผมก็หันไปมองไอ้ลืมตามองดูไอ้หลังบ้านอะตรงประตูหลังบ้านอะคล้ายๆมีคนสูบบุหรี่แดงแวบ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 ผมก็เดินไปเปิดประตูหลังบ้านเลยเดินอะไรว่ามีอะไรงูอย่างงี้ก็ไม่มีลูกสาวนอนมั่งป่วยมั่งอะไรเดี๋ยวลูกสาวเข้าโรงพยาบาลผมก็เข้าเดี๋ยวลูกสาวออกมาได้ปุ๊บผมก็เข้าโรงพยาบาลอีกบางครั้งผมคิดอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันก็อยากให้ท่านมาช่วยดูหน่อยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคนอย่างนี้คืออยากให้ลูกสาวแบบเป็นปกติคือแบบไงไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยากให้หมอปลาให้หนูหายจากอาการที่หนูเหมือนลมเพลมพัดหนูไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากเหนื่อยอย่างนี้อีกอย่างก็คืออยากให้พ่อหนูเหมือนกลับมาแบบปกติค่ะอาจจะตอนนี้เขาเป็นคนที่เหม่อลอยไปแล้วก็อยากให้ครอบครัวแบบกลับมาปกติของเราและนี่คือความรู้สึกของทีมงานคู่ซ่าหลังได้เข้าบ้านหลังนี้ปวดหัวมากเฟรนกินอะไรกินเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยกินเหมือนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกปวดหัวพอขึ้นไปเมื่อกี้เราก็รู้สึกเออมันเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเขาคุยกับพี่น้องเขาบอกว่าเป็นเพื่อนมาจากชาติแต่ก่อนกดชั้นนี่รู้สึกกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่งๆกับนิ่งๆกลัวขึ้นมาเหรอคะมายเป็นไงลูกเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงใช่มายไหมยังหลอนช่วงหน้าห้ามพลาดคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบบานโคตรมหาปลัยคู่ซ่าปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดยโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพสมาร์ทไอฮอสพิทอลกลับมาชมกันต่อกับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข137อาถรรพ์ของเก่าของโบราณเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนเก่าๆมันก็มีไอ้พระเหรียญอะไรเก่าๆอ่ะที่เราก็ไปเก็บมาตอนที่ทีมงานจะมาผมนอนตรงนี้คนเดียวผมได้ยินเสียงกู้เกิ้ลกู้เกิ้ลผมก็หันไปมองตรงประตูหลังบ้านอ่ะคล้ายๆมีคนสูบบุหรี่เดินไปเปิดประตูหลังบ้านเลยก็ไม่มีแม่เริ่มมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวแบบว่าทุกวันโกนวันพาร์ทเห็นสิ่งลี้ลับแล้วหนูโดนอาทุกคืนทุกวันทุกคืนหนูเหนื่อยจนไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยแล้วไอ้ขวัญที่หนูบอกว่าอยู่บนหัวมันคือตรงไหนให้แหวกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมจับไม่ได้ค่ะมันจับคนไข้มันจะอยู่ก็กลางๆตรงนี้แม่ชี้ผมตรงนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยเป็นได้แต่แรกเกิดอ๋อเป็นตั้งแต่เกิดแล้วเป็นแรกเกิดหนูจะมีรอยแผลเป็นที่หัวค่ะรอยเหมือนคนโดนยิงอ่ะแต่เราก็หนูไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่หนูเด็กแต่เป็นภาพซ้ำซ้อนขึ้นมาตลอดเวลาฝันว่าหนูอ่ะไปวิ่งไปช่วยใครไม่รู้เป็นผู้หญิงที่กลางทะเลชายหาดแล้วหนูโดนยิงที่กลางหัวเ
่น้องมาอยู่หรือเปล่าไม่เป็นใครนะหันมามองกันดิหันมามองได้ไหมมันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนกันทำแบบนี้หรอดูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาทรมานเนี่ยเป็นเพื่อนมาจากไหนตอนมันเป็นทุกข์พอขึ้นไปเมื่อกี้เราก็รู้สึกเออมันเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเขาคุยกับผีน้องเขาบอกว่าเป็นเพื่อนมาจากชาติแต่ก่อนปวดหัวมากเป็นได้กินยังไงกินเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยกินเหมือนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกปวดหัวคือผมอะไปกับน้องไม้ขึ้นไปบนชั้นสองให้พาไปดูที่พ่อเขาเก็บตั้งแต่สมัยเป็นรปภคือเขาบอกว่าพ่อเขาเมื่อก่อนเป็นรปภแล้วตึกโรงเรียนเก่าล้างที่มีพวกผ้าท่อไอตาคุดไปต่อตามต้นไม้แกไปดึงออกมาเก็บไว้หมดเลยเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีพวกมีดดาบตันหลักขีดอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนนะผมว่ามันจะได้กลิ่นได้กลิ่นในห้องผ่าตัดพี่ปาคือบอกกันว่าเราได้ฟังเรื่องราวจากทีมงานเนี่ยเป็นครอบครัวที่น้องไม้เนี่ยเจอผีมันตั้งแต่เกิดแล้วก่อนที่เรามาเนี่ยก็ว่าผีเข้าแล้วก็ทุกคนเจอผีอ่ะจะเป็นยังไงหน้าส่งเจดามาอยู่ตะคืนไหมเราเข้าไปพิสูจน์กันดีกว่าก็มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตตั้งอะไรเนี่ยคือระวังอะไรเลยอ๋อไก่อะค่ะคุณหมอไก่เลี้ยงไก่ชนไว้ครับแล้วเป็นไงกันบ้างได้ข่าวว่าผีเล่นงานหนักเลยค่ะคุณหมอหนักยังไงอะจะมาเนี่ยวันล่าสุดแย่แล้วอะคือบอกว่าจะบังคับให้เขาลำแล้วก็ให้ลูกสาวลำใช่แต่ลูกสาวจะคานเออแล้วก็ที่อย่างที่พี่เขาแนะนำบ้างที่นี่เอาพระใส่หัวใช่ไหมคะแล้วก็ลูกหมอตาเอาพระใส่หัวตาก็จะดิ้นดิ้นที่ไม่ดิ้นที่ประมาณตีสองค่ะดิ้นลงไม่ได้นอนเลยหรอไม่ได้นอนค่ะวันนั้นไม่ได้นอนเลยค่ะคุณหมอตีสามแล้วพ่อเจออะไรไหมไม่พ่ออยู่ข้างล่างคือเห็นทีมงานว่าล่าสุดก็เจอผู้ชายเหรอเห็นสูบบุหรี่อยู่ตรงประตูหลังบ้านถูกแต่ผมก็เปิดไฟก็ไม่มีอะไรปิดไฟทีก็ยืนสูบอยู่อุ้ยจริงเหรอแต่เขาหลังบ้านเหรออ่าตรงประตูหลังบ้านกี่โมงอ่ะลงกี่โมงประมาณตีสองก็ก่อนที่เหตุการณ์ลูกสาวจะเกิดเรื่องเขาเห็นก่อนเลยคืนที่สองพัดลมก็ปิดสองเที่ยวมันเป็นพัดลมสองเที่ยวปิดเองคือผีมาปิดแต่ให้สังเกตนะเพื่อนมันดูดิเอาพระเทพสุวรรณไว้หน้าบ้านเลยอ๋ออันนี้เราติดเองเหรอติดเองค่ะคุณหมอเพราะว่าจะนับถือเท้าพระสุวรรณหน้าติดมากี่ปีแล้วอ่ะก็ตั้งแต่มาอยู่ปากเป็นแล้วตอนนี้น้องถึงเขามีอาการเป็นยังไงบ้างที่เป็นตั้งแต่แรกก็อาการเป็นยังไงก็คือแบบว่าเศร้าจะร้องไห้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะแบบเหมือนแบบตัวร้อนไปครึ่งนึงอ่ะเป็นมานานเนี่ยเปิดแอร์ก็หลังจากที่ว่ารู้ข่าวว่าหมอป่าจะมาแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงคะก็ตอนนี้น้องก็ร้องร้องกายแย่พาไปดูน้องหน่อยได้มั้ยคะเป็นยังไงบ้างนั่งเรียนนั่งเรียนแค่นั้นผมแนะนําเค้าเลยค่ะกินไปเลยใช่ครับพอทานได้เลยครับนั่งเลยมาขอลาก่อนนะลูกไปลูกไปครูไปทุกอย่างอ๋อแปลน้องชื่ออะไรนะพี่น้องมาพี่ชูมาชื่ออะไรขอจะได้ดูนึงนะโอเคสวยเนี่ยน้องไม้สวัสดีค่ะสวยเนี่ยเออเป็นไงการเป็นไงน้องตอนนี้เหมือนเศร้าค่ะพี่ฟ้าดีกว่าผู้หญิงต้องคุยกับผู้หญิงเศร้าแบบว่ากลัวกลัวอะไรคะลูกต้องเปิดพัดลมจอดตลอดเลยเหรอมันจะไปลมมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนแบบจะไปไหนล่ะคะเขาไม่อยากไปใครอ่ะเขาอ่ะใครเขาบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรหนูตั้งแต่เด็กเหรอตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนคะเขาก็จะแฝงเข้าออกแต่เขาไม่เข้าแต่ตัวหนูใช่เขาเวลาเจอผู้ชายเนี่ยเขาจะตกเข้าเขาจะแฝงเข้าเจอผู้ชายแฝงเข้าเขาจะแฝงหมายถึงผู้ชายต้องทำอะไรบ้างอ่ะเขายังตอนนี้เขายังเขาจะแฝงออกๆค่ะแล้วมันจะหนูตั้งแต่เด็กเหรอตั้งแต่หนูเด็กแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนครับเขาก็จะแฝง
แปะเข้าออกแบบไม่เข้าแต่เวลาเจอลูกชายจะได้ตกเข้าจะแปะเจอผู้ชายแปะเข้าจะแปะหมายถึงผู้ชายต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปจับบัวเลยเดี๋ยวผมจะลองมาไปจับบัวเลยพี่เจอแต่ช่างเขาอีกเลยแต่เจอผู้หญิงจะไม่เป็นไรเจอผู้ชายจะเป็นแล้วถ้าเจอผู้ชายตอนนี้รู้สึกกลัวตอนนี้อยู่ๆก็กลัวขึ้นมาเหรอคะทีมงานรอยอยู่ตรงไหนขอดูหน่อยดิทีมงานอยู่ตรงไหนที่ว่าเห็นทีมงานเขามีรอยอะไรอยู่บนหัวรอยบาดตรงตรงคือรอยยุบไปเหรออ๋อแค่ตรงไหนแกบ้างเออพ่อแม่มุกของนั่นด้วยแม่กดไปแล้วกดสั่งขอบคุณค่ะไม้เป็นไงลูกเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงใช่ไม้ไหมแย่หนูใช่ไม้ไหมลูกอะไรนะหนูพูดอะไรนะไม่อยากไปเออก็คือตอนนี้ไม่ใช่ไม้ใช่ไหมเป็นใครชื่ออะไรเพื่อนมันตั้งแต่ตอนไหนเป็นกันมาตอนไหนเป็นนางลำชื่ออะไรอ่ะเนื่องฟ้าลำได้ไหมตอนเนี้ยไม่อยากไปต้องไปมาอยู่กับเขาได้ไงอ่ะผมขอเราต้องใช้ชีวิตผมไปดูของเก่าที่พ่อเก็บมาหน่อยดิเออมาอยู่กับเขาทำไมสัญญากันสัญญาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าตามเลยพ่อถามเนื่องฟ้าดวงหนึ่งนะอันนี้มันจะเป็นของเก่าที่ผมเก็บไปใช่ฮะแล้วเอาไว้ก่อนไม่ตอนนี้อยากได้อะไรเรื่องฟ้าอยากได้อะไรอยู่กับมันอยู่ทำไมอ่ะมันคนละภพคนละชาติกันแล้วเป็นเพื่อนกันช่วงหน้าหมอปลาขึ้นไปสำรวจของเก่าที่พ่อของน้องมายสะสมไว้หมอปลาจะเจอและสัมผัสอะไรได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมแย่จับมือหน่อยดิจับดิต้องการอะไรฮะมึงตอบมึงต้องการอะไรถามจังงานแล้วไม่ถามไม่ตอบไปด้วยช่วงหน้าห้ามพลาดคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบบานโคตรมหาปลัยคู่ซ่าปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามีนรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบกลับมาชมกันต่อกับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข137อาถรรพ์ของเก่าของโบราณจับมือหน่อยดิจับดิมายเป็นไงลูกถ้าผมไปดูของเก่าที่พ่อเก็บมาหน่อยดิเออันนี้คืออะไรพ่ออันนี้ของที่ให้เตรียมไว้
พระทองพระทองอะไรที่พ่อไปเก็บมาเหรอเออเก็บมั่งเอาให้มามั่งครับเอาแล้วมีดาบอะไรนะมีดาบนี่เขาสมัยตอนผมเป็นรปภ.เขาให้พกเหรอให้ไม่ใช่พึ่งนี่ลูกน้องเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าลูกน้องก็เอามาให้เขาขอเงินบาทเดียวแล้วการก่อนที่เราจะมาเขาเป็นไงดีดีไหมก่อนที่พวกเราจะมาก่อนที่จะมาก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรปกติแต่พอเราเข้ามาปุ๊บอ่อนแรงเนี้ยใช่ค่ะพอเข้ามาแล้วเขาเป็นเหรอนี่ค่ะหนักสุดคือมันอยากลองของว่างั้นใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ก่อนหน้าตาน่ารักอ่ะไปแบบไปรับอะไรมาจากใครที่ไหนยังไงถึงไปเจอมาค่ะแล้วเป็นมันแต่ตอนอยู่เทพเลยเหรอคะนั่นไงเด็กอยู่เริ่มเป็นน่าจะ7ต่อ5 6ขวบแล้วเมืองฟ้านี่มาอยู่นานยังคะน่าจะอยู่ประมาณตั้งแต่เด็กเหรอแล้วเขามาบอกว่าชื่อเมืองฟ้าแต่ไม่ได้บอกแต่เขาสื่อสารกันเองคุณแม่ก็ทำอันนี้น้องไม้ใช่ไหมลูกกลับมานะชื่อแล้วหนูเจอเมืองฟ้าที่เขาคือใครคือหนูถามเขานานถามตลอดพยายามบอกว่าให้มาในฝันยังไม่เห็นเป็นลำไทยเขาบอกเป็นนางลำด้วยกันเหรอเมื่อชาติที่แล้วเหรออ๋อเป็นลำด้วยกันเหรออุ้ยพ่อทำไมเก็บของเยอะมาขนาดนี้เขาให้มั่งอะไรมั่งก็เช่ามั่งอะไรมั่งชอบเหรอผมมันก็หลับนะนี่เหรียญ10เหรียญ5เหรียญนี่คือเก็บไม่เนี่ยเหรอพ่อไม่เก็บครับก็เอาบูชามาอะไรบ้างบูชามั่งอะไรมั่งนั่นแหละก็เราก็มารวบรวมคนกันพระใหม่พระเก่าคืออยู่ในนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พ่อเก็บมาไหนมีองค์ไหนที่มีราคาแพงนี่มั้ยของไม่ทราบกันนะคือแปลกนะทุกคนผมแตะพระตรงนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยหรือที่ตรงนี้มันเป็นอย่างคำเล่าลือมันคือป่าช้าเก่าและจุดที่บ้านหลังนี้ปลูกมันคือที่เก็บศพเพราะเนี้ยแปลกที่แรกทีมงานเล่าให้ผมฟังว่าเขาเก็บของเรื่องรางเจออะไรแปลกๆก็เก็บมาหมดผมแปลกมันไม่เป็นไรนะพ่อแล้วบางทีพ่อยื่นอะไรให้หมอปลาถังพูดแล้วก็มันเป็นเหรียญของมนุษย์ประเทศอะไรแล้วเป็นเหรียญเก็บมาถุงหนึ่งที่หมอปลามีอาการนะครับอันนี้มันจะเป็นของเก่าที่ผมเก็บไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาไว้ร่างเอาไว้ก่อนวางวางก่อนไอ้ก็วางลากมันจะเป็นเหรียญวงกลมได้ครั้งของตรงกลางมันจะเป็นไอ้รูสี่เหลี่ยมเฮ้ยแล้วก็ถางทูบพ่อไปเอามาจากไหนเขาเก็บมาจากขยะครับเก็บของเก่าไงอ๋อแล้วแต่เราเอามาเก็บไว้บ้านผมจะตอนแรกว่าผมว่าจะขายแล้วไม่ไปขายมาขัดแล้วไม่ไปขายเลยก็ยังไม่ขายทำไมถึงไม่ขายก็ยังให้ทำได้ราคาป้ามาดูก่อนได้มานานยังครับก็ได้มาหลายเดือนแล้วครับบางครั้งเราก็เสียดายไงคือมันก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็พ่อพาไปดูกันได้ไม่เป็นไรได้ลูกกิ่งบอกว่าที่ลำบากสุดคือสุดกระทั่งว่าตอนที่ลงช่วงโควิดนี่นอกระบบอ่ะแต่มาตามที่บ้านแล้วหนูก็ไม่มีทางเลือกที่จะหาตังค์อีกแล้วก็สู้ยังไงสู้ยังไงบ้างคะลูกด้วยการที่เป็นคอยเป็นเสาหลักให้บ้านแล้วก็ให้กำลังใจไม่ว่าแบบไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบทำให้แบบหนูก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนความคิดค่ะว่าหนูต้องท่านเกิดหนูไม่สู้แล้วคนในบ้านอ้าวแล้วนี่เมื่อหนูสู้แล้วแล้วทำไมร่างกายมันยังแย่เข้าไปไม่ว่าจะแบบกลับมาแฮปปี้กลับมาบ้านทีไรคือต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเวลาเข้าโรงพยาบาลนี่เจออะไรที่มันผิดแปลกไปทำไมอะลูกเจอกรรม
ตอนนี้เป็นไงบ้างลูกมันเป็นยังไงคะไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้เป็นไงบ้างลูกรู้สึกยังไงนี่ไม้ไม้หรือเรื่องฟ้าเต็มหูแต่พอก็มันร้อนข้างในร้อนลูกน้องฉันไม่อยากฟังอ่ะแต่มันตัวร้อนจริงเอออันนี้ร้อนจริงว่ะทุกครั้งที่ฟังหนูไม่อยากฟังนี่ใครเนี่ยหนูทรมานหนูยังเป็นหนูมายนะหลังจากที่หมอปลาได้สำรวจของเก่าของสะสมของพ่อหมอปลาก็ได้ลงมาดูอาการของน้องไมล์เนื่องจากน้องเริ่มมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองคือเนี่ยนะพี่ฟ้าเขาฟังบทสวดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแล้วยังไงนะบทสวดงานศพกุศลาธรรมมาที่มีเราฟังรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนใจหายเหมือนรู้สึกเศร้าเหมือนจะโดนพัดพรากเหมือนจะพรากจากของที่เราเขารักมากเราคิดว่าการที่เขาอะโดนเนื่องฟ้ามาอยู่ด้วยอะมันเป็นเพื่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นสัญญากันมาหรือเปล่าแล้วผูกพันกันแบบไหนแต่ว่ามีเขาเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยรอดจากการที่ตอนหนึ่งครั้งหนึ่งอะเหมือนจะโดนรถชนแล้วบอกว่าเฮ้ยถอยก่อน39เขาก็ทำตามเสร็จเขาก็ไม่ตายเขาคิดว่าอันนี้คือการช่วยชีวิตเขาและตัวน้องเขาอะบทแย่เขาก็เหมือนว่าเขาอะมันความรู้สึกอะเหมือนแย่สุดๆแล้วดีของเขาอะก็คิดว่าจะมีอะไรที่เรื่องฟ้าตลอดอันนี้เป็นน้องไม้หรือน้องฟ้าคะน้องไม้มองหมอปลาของหนูแต่หนูเล่าเลยมองมันเป็นยังไงกลัวยังไงอย่างเงี้ยน่ะกลัวไปคุณนัทกลัวใจเลยกลัวขึ้นมาไม่อยากมองตาของเด็กเขาฆ่าคนบ้านเขาบอกเขามีสัญญาผูกพันกันน่ะนางลำเลยเขาจะเกาะกันตลอดอ่ะเกาะอยู่เลยคือเขาอยู่แล้วน้องอ่ะไม่ได้เรียนทำงานไม่ได้แต่ประเด็นเนี่ยคือน้องเป็นตัวตุ่มแล้วก็ร้อนเดี๋ยวบางทีก็เหงื่อออกจับมือหน่อยดิจับดิทำให้มือหักไปเลยนี่เป็ดเองมึงจ้องตากูดิมึงจ้องตากูดิไอ้เนื่องฟ้ามึงจ้องตากูดิมึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรฮะผมอ่ะลองที่เสียงดังอันนั้นคือมันเป็นทิกดูว่าเขาจะตกใจไหมโคตรนิ่งเลยนิ่งมากแสดงว่ายังไงคือเขาคุมน้องได้หมดเลยวิญญาณอ่ะเขาสามารถควบคุมร่างควบคุมสมองได้หมดเลยคือถ้าปกติอ่ะถ้ามาควบคุมไม่ได้เวลาผมทำตกใจหรือกดเนี่ยมันก็จะตกใจตามเสียงผมอันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นนะผมเอาจริงแต่สิ่งที่ผมจะไปแก้ก่อนอ่ะคือจุดเนี้ยผมเดินผ่าน2รอบแล้วผมแย่มันต้องมีอะไรมาเนี่ยของ2สิ่งนี้แหละที่ผมแย่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรตัวเนี่ยเที่ยสบายอ๋อยังเป็นอะไรอ่ะเอาเยอะเอาวางละในหลวงเฮ้ยคืออะไรอ่ะตัวนี้นะวางละวางอะไรอ่ะบอกอะไรอ่ะผมก็ไม่ทราบครับเทียนได้ไหมป้าข้างล่างเป็นเหรียญผมบอกมุกมือควายแล้วเฮ้ยแต่แรกเข้ามาจากไหนได้มันหลายปีแล้วหืมหลายสิบปีแล้วได้มาจากไหนล่ะตลาดสามย่านเขาเช่ามามันไม่ได้เช่าป้อมของเชิดนั่นคืออะไรผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมแย่ช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันว่าสิ่งที่หมอปลาเจอนั้นเป็นอะไรกันแน่อะไรอ่ะว่าคืออะไรมันเหมือนแบบว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทีมงานเตรียมน้ำมนต์เตรียมใจศีลเลยทำพิธีเลยช่วงหน้าคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินโรงเรียนเก่าๆมันก็มีไอ้พระเหรียญอะไรเก่าๆอ่ะแล้วก็ไปเก็บมาเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวแบบว่าทุกวันโกนวันพระเห็นสิ่งลี้ลับ
แล้วหนูโดนอัพทุกคืนทุกวันทุกคืนหนูเหนื่อยจนไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยเขาพูดกันนะคะว่าหมู่บ้านมันเป็นประชาเก่าจับดิมายเป็นไงลูกพาผมไปดูของเก่าที่พ่อเก็บมาหน่อยดิเป็นลำไทยเขาบอกเป็นนางลำด้วยกันเหรอเมื่อชาติที่แล้วเหรอมันคืออะไรอ่ะมันก็เหมือนควายแบบนั้นแหละกลับมาชมกันต่อกับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยหมายเลข137อาถรรพ์ของเก่าของโบราณพ่อเบลมันไม่ได้เลยครับมันเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็เก็บร้านนี่คือเหรียญอะไรโอ้โหแบบนี้นี่จะเอาไปทางไหนจีนไหมจีนนะคนแก่คนไหนรู้ว่าเราไม่รู้จักแล้วตัวนี้แปลกที่เป็นไรคืออะไรอ่ะป้องคืออะไรมันเหมือนกระดิ่งกระดิ่งไงเออของควายของวัวป้องถ่ายรูปไปส่งก็คืออะไรควรทองเหลืองเราไปทำอะไรนี่มันใส่ขาใส่อะไรพวกลำไหมเดี๋ยวดูข้อมูลเป็นคนโบราณใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมลองเอากับพลเนี่ยขอให้น้องของคอเปียกไปกระปวดข้อเท้าของนางลำค่ะเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าเครื่องรางของขังหรือเครื่องเก่าแก่ที่พ่อเขาเนี่ยได้เก็บมาเนี่ยเราเจอสิ่งเดียวที่ผมเจอแล้วผมสัมผัสไม่ได้ไม่ก็เหมือนควายป่ะไม่ใช่เฮ้ยแย่ผมสรุปได้ใจความหลักๆก็คือบ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาล่ำลือกันนะว่ามันคือปลูกทับที่ป่าช้าเก่าให้ชุดอื่นอ่ะมันอาจจะไม่ทับไอ้หลุมที่เขาเก็บศพแต่จุดเนี้ยมันอาจจะทับตามที่เขาล่ำลือมาก็ได้นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เราไปเจอนะครับเราเจอกระพวนโบราณซึ่งเป็นกระพวนนางลำซึ่งตัวของเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและผมก็พยายามเดินสำรวจทุกอย่างและเพิ่งรู้เมื่อสักครู่ยิ่งตกใจตัวของน้องเองเนี่ยอยากจะลำซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยในบ้านมันมีกับคนนางลำอยู่แต่ผมบอกนะว่าผมไม่รู้ว่ามายังไงใครจะนับถือยังไงผมไม่รู้แต่วันนี้สิ่งที่ผมรู้ผมสัมผัสแล้วผมแย่ทีมงานเตรียมน้ำมนต์เตรียมสายสินเลยทำพิธีเลยใครลองเปิดบทสวดมนต์ที่เขาฟังไม่ได้ให้ฟังหน่อยดิอธิมาเปิดดิดูเลยยังยังYeah.
มเลยสามทุ่มเดียวสามทุ่มเดียวยังคงข้างล่างเลยนะพื้นล่างทั้งหมดเลยนะหน้าบ้านเลยนะเกียร์สิยะขอน้ำมนต์ขอน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ให้ไอ้น้องกินเลยตีมาตีมาไปกินนะคือหลายคนถามว่าและตัวของพ่อเขาเนี่ยเขาเคยมีประวัติตายแล้วฟื้นสองรอบเนี่ยเขามีวิญญาณไหมไม่มีครับคือมันอาจจะไม่ได้ตายก็ได้เขาอาจจะเรียกว่าคนหลับลึกทีนี้ครอบครัวก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตายแล้วฟื้นไม่มีแต่มันไม่แปลกหรอกครับที่ว่าล่าสุดก่อนที่ทิ้งมาเรามาเนี่ยเขาเห็นผู้ชายนั่งสูบบุหรี่อันนั้นก็เรียกว่าผีเจ้าที่ป่าช้าอยู่แล้วพวกนี้เขาชอบกินหมากกับสูบบุหรี่นะอันนี้มันเรื่องแปลกมันเรื่องปกติที่จะเจอคนสูบบุหรี่หรือว่าคนกินหมากครับกลม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 อีกกลมอีกกลมกลมขอน้ำมนต์หน่อยขอน้ำมนต์ลาด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 หน่อยลาดลาดวัว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 อย่างที่น้องบอกว่าผีเนี่ยเขามีความผูกพันกันเราต้องถอนทุกคำสัญญาและคำสาบานผมไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วเราไม่สามารถนั่นได้แต่ตัวผีเขาบอกมาเป็นแบบนี้เราต้องทำพิธีตัดและถอนออกจากกันเพื่อต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพบและต่างภูมิเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะโอเคแค่นี้แหละเอากระพงเก็บไม้หมดเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วหนูมันเป็นไรแล้วหายแล้วคือถามว่าเคสเนี้ยที่พ่อเขาเนี่ยไปเก็บของเก่ามาสะสมมันผิดไหมมันไม่ผิดถ้าของชิ้นนั้นมันไม่มีผีหรือเจ้าของที่ไม่ใช่คนแต่มันจะผิดทันทีถ้าของสิ่งนั้นมันมีเจ้าของที่ไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีก็เหมือนอันนี้นะฮะแต่เรียกว่าของที่เอามาทิ้งเอามาฟางน่ะมันเป็นของที่มันไม่ดีอันนี้คือฝากนะครับสำหรับคนที่ชอบเจออะไรข้างทงข้างทางแล้วชอบเอาเข้ามาในบ้านไม่จำเป็นอย่าเอาถ้าขายได้ขายออกไปเลยสุดท้ายนี้ไม่มีนะฮะก็แค่ภาวนาให้ตัวของน้องเนี่ยได้เจองานดีๆได้เจอผู้ชายรวยๆที่สามารถมาช่วยเหลือครอบครัวน้องได้ต้องขอชื่นชมน้องนะคะเคยได้ยินคนเขาบอกว่าคนเราอ่ะเรียนจบสูงอ่ะมันไม่รู้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่การที่ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นและที่สำคัญน้องวันนี้น้องคิดว่าน้องมีเพื่อนแล้วมาอยู่ด้วยอยากจะบอกหนูว่าเพื่อนบางคนอ่ะมันก็เป็นได้ทั้งของขวัญ นะคะแต่บางคนอ่ะที่เป็นอยู่อ่ะมันไม่ให้บทเรียนกับชีวิตหนูเพื่อนต้องไม่ทิ้งเพื่อนใช่แล้วก็เพื่อนต้องไม่ทำลายเพื่อนใช่ยักสิ่งเดียวที่เพื่อนมีให้คือให้อะไรคะทนายเข้าตัวหมดแล้วอ่ะอะไรที่พูดมันอะไรที่พูดเนี่ยกูหมดเลยอันนี้จะเป็นเรื่องของเพื่อนเดี๋ยวจริงจังนะคือเป็นเรื่องเพื่อนรักเรื่องของเพื่อนรักเนี่ยก็อย่างผมกับหมอปลาเงี้ยก็เฮ้ยมึงยาวชื่อกูไปในรายการให้อ๋อเขาเรียกเขาเรียกอย่างเพื่อน
เพื่อนเพื่อนอืมนั่นแหละวันนี้หนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าทีมงานจะรับเคสหนูสิ่งที่เรารอมาแล้วสิ่งที่เราคิดมาตั้งนานว่าระหว่างทางวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์มันเราจะคิดไปนี่ไปเองหรือเปล่าแล้วก็โดนหลายๆคำพูดเขาว่าเป็นผีบ้าบ้างเป็นโรคจิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ขอบคุณทีมงานค่ะแล้วก็ขอบคุณหมอปลาขอบคุณพี่น้ำฟ้าค่ะแล้วก็ทุกคนที่ทำให้คำเหล่านั้นนะคะได้ปัดออกไปด้วยคำว่าหนูเจอกับสิ่งลี้ลับจริงๆค่ะสิ่งที่บางอย่างไม่ใช่ตัวหนูหรือหนูกระทำอะไรไปหนูขอให้พ่อกับแม่โอโหสิกรรมหนูด้วยนะนับจากวันนี้หนูจะเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะตั้งมาตั้งตาหาตังทำให้ครอบครัวเราหมดหนี้หมดสินทำให้ครอบครัวเรามีความสุขขอแค่พ่อกับแม่หนูเป็นกำลังใจหลังจากผ่านมา1สัปดาห์มายได้ส่งข้อความมาแจ้งกับทีมงานว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวไม่มีใครเจออะไรแล้วส่วนอาการผีเข้าของมายก็หายเช่นกันทีมงานคู่ซาปลาภัยขอให้ครอบครัวน้องมายใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างมีความสุขนะครับเตรียมพบกับเรื่องราวของคุณตาที่มีพฤติกรรมกลัวแสงแดดก็ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำมาไม่คุยกับใครเงียบก้มหน้าก้มตาไม่สบตาปกติคนเราต้องออกมานอกบ้านเจอแสงเจอคนอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเลยเปิดหน้าต่างให้เงี้ยเขาก็จะดึงปิดบอกกูไม่เอากูไม่ชอบกูจะอยู่ของกูมืดมืดกูไม่ชอบแสงเขาจะพูดก็จะมีคนร่างใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่พี่เขาไปถ่ายตรงแบบจอมปลวกกันเขาแบกจอบแบบถือหีบสี่เหลี่ยมผมก็ตะโกนแม่บอกทำอะไรเนี่ยเหมือนคุยกับเขาอะเขาตอบผมด้วยนะตอบว่าว่าจะเอาของมาฝากไว้ตรงนี้ฝากไว้ห้ามให้ใครมายุ่งผมว่าจะเจอสองจุดบ้านหลังเนี้ยติดตามชมพร้อมกันเสาร์หน้าอยู่กับมันอยากอยู่กับมันแล้วก็ร้องไห้เสียใจแบบเขามีเหตุการณ์ที่มาต้องน้ำตาไม่ใช่ได้หมดนะครับต้องฟังต้องเก่งในดูดีพี่อยู่กับมันแล้วก็ร้องไห้เสียอยู่กับมันแล้วก็ร้องไห้เสียนี่หันมามองหนูคนเต็มเลยที่ผมฟังเขาเก่งในตัวรบกวนเบิกเก่งในตัวครับต้องเก็บถามหนูต้องอย่างนี้ดีกว่าอมรินทร์ทีวี